พวกก็ไปแล้วเดี๋ยวพวกมึงมาเป็นรัฐบาลมึงก็เปลี่ยนสิมึงก็เปลี่ยนเป็นให้คนชรา 3,000 กระจกกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาค่ะหลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่โดยให้เฉพาะกับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นประเด็นให้พรรคการเมืองโจมตีรัฐบาลได้ล่าสุดค่ะหลีน่าจังได้ออกมาฟาดเดือดจัดหนักถึงนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรและพรรคก้าวไกลนะคะโดยได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวในกระแสการปั่นดราม่าให้มีการด่ารัฐบาลลุงตู่เอาเป็นว่าไปฟังคลิปนี้นะคะพร้อมกับฟังคำแนะนำของหลีน่าจังค่ะก้าวไกลล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาอัดคลิปฟาดหนักจัดเต็มถึงวิโรจน์ลักษณะอดิสรและพรรคก้าวไกลโดยเป็นการพูดในเชิงประชดประชันว่าพรรคก้าวไกลและนายวิโรจน์ออกมาโพสต์ใส่ร้ายรัฐบาลที่กำลังรักษาการอยู่เดี๋ยวพวกเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวพวกคุณมาเป็นรัฐบาลก็เปลี่ยนสิก็เปลี่ยนไปให้เบี้ยยังชีพคนชรา 3,000 ก็จบจะไปเดือดร้อนทำไมเดี๋ยวทีมรัฐบาลรักษาการก็ไปแล้วอีกไม่กี่วันซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ยกเลิกเบี้ยคนชราคนที่เคยได้แล้วก็ได้ไปแต่หมายถึงคนใหม่ที่จะมาทำเรื่องขอเขาจะตรวจสอบว่าจนจริงหรือไม่สมมุติว่าเป็นข้าราชการแล้วรับเบี้ยบำนาญอยู่แล้วแล้วจะมารับเบี้ยยังชีพคนชราอีกเขาไม่ให้หรือว่าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วแต่มารับเบี้ยคนชราเขาก็ไม่ให้แต่คนที่เคยได้อยู่แล้วก็จะได้ต่อไปบอกไม่พูดถึงเบี้ยคนชราเนี่ยก็บอกแล้วเนี่ยว่าพรรคก้าวไกลวิโรจน์ก้าวไกลมันออกมาโพสใส่ร้ายรัฐบาลที่กำลังรักษาการอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวพวกมึงมาเป็นรัฐบาลมึงก็เปลี่ยนสิก็แค่นั้นก็จบมึงก็เปลี่ยนเป็นให้คนชรา 3,000 ก็จบมึงจะไปเดือดร้อนทำไมเดี๋ยวพวกมันก็ไปแล้วไม่กี่วันมันแค่รัฐบาลรักษาการจริงไหมอ่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ยกเลิกเบี้ยคนชราคนที่เคยได้แล้วได้ไปแต่หมายถึงไอ้คนใหม่เนี่ยที่จะมาทำเรื่องขอเขาจะตรวจสอบว่ามึงจนจริงหรือเปล่าสมมติมึงเป็นข้าราชการมึงได้บำนาญอยู่แล้วแล้วมึงจะมารับเบี้ยคนชราอย่างนี้ก็ไม่ให้หรือว่าถ้ามึงเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วว่ามึงรวยอ่ะแล้วมารับเบี้ยคนชราอย่างนี้ไม่ได้แต่คนที่ทำไปแล้วได้ยกเว้นคนใหม่คลิปนี้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางส่วนบอกว่าใช่ค่ะมันจ้องจะด่าอย่างเดียวผิดหรือถูกไม่รู้จะรอ 3,000 นะวิโรจน์จริงๆเขาก็ทำถูกต้องแล้วคัดคนรวยๆออกให้คนจนได้จริงรอก้าวไกลเป็นรัฐบาลสิจะได้ 3,000 ทุกคนเลยนะวิโรจน์บอกไว้รอเปลี่ยนเป็น 3,000 แม่ด่าได้แรงอกหรืออีกความเห็นที่บอกว่าแสดงว่าพวกที่ดราม่าเชื่อแต่วิโรจน์เลยดราม่าเชื่อแต่ฟังไม่จบคุณลีน่าจังก็แซะสะบัดลึกเหลือเกินนะคะคนชราก็ยังคงรอเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทจากพรรคก้าวไกลอยู่นะคะเอาเป็นว่าลองฟังคำแนะนำของคุณลีน่าจังแล้วนำไปปรับใช้เอาละกันค่ะว่าถึงเวลาของตัวเองก็จะให้เบี้ยคนชรา 3,000 บาทอย่างที่บอกไว้ถึงเวลานั้นจริงๆจะให้ทุกคนหรือว่าให้เฉพาะคนมีรายได้น้อยก็สุดแล้วแต่ค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusiveพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง